ักษณะอาการมักเกิดบนใบยางแก่ปรากฏรอยช้ำเป็นแผลวงค่อนข้างกลมสีเหลืองเห็นชัดเจนด้านบนใบมีจุดแผลมากกว่า1จุดสีของใบจะเหลืองมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตทำให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 30-50% เนื่องจากมีใบร่วงมากกว่าร้อยละ 90คนด้วยยาแมนโคเซป 2-3 ครั้งติดต่อกันสลับด้วยยาดูดซึมเช่นคาเบนดาซิมหรือโฟบิเนปและอื่นๆ1ครั้งตามอัตราแนะนำให้เก็บรวบรวมทำลายโดยการฝังกลบหรือกองรวมกันแล้วหว่านด้วยปูนขาวหรือปูนโดโลไมต์ตามด้วยยูเรียปริมาณร้อยละ10ของน้ำหนักปูนแล้วรดน้ำตามใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นยางให้แข็งแรงห้ามเคลื่อนย้ายต้นยางหรือกิ่งตายางจากแหล่งที่เกิดโรคเพื่อเป็นการระงับการแพร่เชื้อ